ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขิงไม่ได้จะมาสอน how to หรือว่าจะมารีวิวอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทำ reaction นี่จะเป็น reaction ครั้งแรกคลิปแรกนะคะแล้วก็คือคิดมาสักพักแล้วว่าจะทำดีไหมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะมาพูดสิ่งนี้นะคะขิงเนี่ยเป็นคนชอบดู how to ชอบดูรีวิวแล้วก็ชอบดูเทรนด์การแต่งหน้าต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ขิงดูก็จะออกเป็นแนวแบบว่า high fashion หรือว่าเป็นการแต่งหน้าที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ว่าเล่นสีสันมีเทคนิคนู่นนี่นั่นนะคะขิงรู้จักเพจนึงนะคะชื่อเพจว่า Refinery 29 Beauty นะคะวิดีโอไวรัลสั้นๆแต่งหน้านะคะแล้วก็มีทริคนั่นนี่แหละเลยว่าเราอะรู้สึกว่าเมคอัพเขามันประหลาดรู้สึกว่ามันประหลาดอะแล้วมาเริ่มดูกันคลิปแรกเลยดีกว่านะนี่มีชื่อว่า Always Adding Glitter Because Why Not Alright ก็ลงอายแชโดว์สีดำแบบไม่ลงเบสใดๆแล้วก็ใช้แปรงใหญ่ๆเกลี่ยแล้วก็ลงดินสอสีดำของตาด้านแต่คือข้างบนอ่ะตรงนี้ยังไม่เกลี่ยบอกว่าเบลนด์ดีๆเลยอ่ะอ๋อแล้วก็ใช้แปรงเบรนอีกทีนึงโอเคเราก็ลองไฮไลท์หัวตานะคะโอเคสีเงินแล้วอะไรอ่ะใช้มีเสียงกลิตเตอร์เนี่ยแต้มกลิตเตอร์ลงไปหัวตาแต้มจนถึงตรงนี้เลยเขียนปากนะคะคือรู้สึกว่าเลนส์เขียนปากแบบพิกเมนต์ไม่ติดเลยแล้วก็ลงลิปกลอสหรอสีนูดๆหน่อยน่าจะเป็นเนื้อเชียร์มั้งเสร็จแล้วบอร์คือลงอย่างนี้เลยลงเหมือนมันยังไม่เสร็จปะวะหรือว่าดิฉันเข้าไม่ถึงวะแต่ว่ามันดูไม่เสร็จจริงๆแล้วมันก็ดูแบบแปลกมันดูมันทำให้ตาเป็นแบบสีเทามากกว่าจะเป็นสีเงินหรือสีดำอะไปต่อคิดต่อเลยคิดต่อไปชื่อแคปชั่นว่า when you can't pick metallic so you can go for them all หมายถึงว่าแบบเราไม่สามารถเลือกสีเมทัลลิกได้เราก็เลยต้องแบบใช้หมดเลยอย่างเงี้ยหรอลองดูลงเมทัลลิกเบสสีชมพูอ่อนแล้วก็แต้มสีเงินที่หัวตาและสีทองทับสีชมพูอีกทีนึงเนี่ยไม่ดีอ่ะก็เบลนด์แล้วก็ใช้อะไรอ่ะดูไม่ทันเสียงตาลที่เป็นเมทัลลิกลงทีนึงเหมือนแปรงปัดมาสคาร่าเนี่ยได้สอนเขียนปากทำไมมันดูไม่สีไม่ค่อยติดเลยวะโอเคลองพื้นแล้วใช่ไหมอ๋อมันคลิกสีบรอนซ์ที่ปากอีกนะคะทุกคนมันจะมีตรงเนี้ยที่แบบไม่เกลี่ยเลยอะลงอะไรอะไฮไลท์สีทองเป็นหัวตาเป็นยังนะไม่เดี๋ยวก่อนคือลงสีเงินที่โคเนอร์หัวตาไม่เท่ากันและตรงเนี้ยตรงที่มันควรจะเบลนด์ให้สวยงามมันก็เป็นแข็งๆทื่อๆคือแบบคือลงสีเมทัลลิกในช่วงตรงนี้มันยากที่จะเห็นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันบุ่มเข้าไปอะแล้วมันไม่โดนแสงแล้วมันนอกจากจะมันสวยมันจะไม่สวยแล้วมันจะดูเลอะด้วยนะคะเพราะว่าสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามเงาใช่ไหมแต่ก็อาจจะเป็นการแต่งแบบไฮแฟชั่นนะเราก็ดูไปแล้วเราก็รู้สึกได้ความรู้อะว่าเมทัลลิกก็สามารถได้ไปคลิปที่3นะคะเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจและขิงจะเปิดใจให้กับ Refinery 29นะคะ
พจเขาคนกดไลค์เป็นล้านเลยนะเว้ยอ่ะต่ออันนี้ชื่อคลิปว่า so what if it's a Tuesday ประมาณว่าแบบวันอังคารแล้วไงอ่ะก็จะแต่งเลยอ่ะลงอะไรอ่ะมองไม่ทันอ่ะเป็นสองชิมเมอริงสีม่วงแล้วก็ทับด้วยเมทัลลิกสีม่วงเทาๆอีกขอดหนึ่งขอดสต็อปก่อนคือจริงๆแล้วอะสีมันสวยนะยูแต่แบบช่วยเลือกให้แมทช์กับสีผิวของนางแบบได้ไหมคือนางแบบแต่ละคนของทิศของลิฟเฟนารี29คือสวยนะพูดเลยว่าสวยและน่ารักมากแต่แบบเลือกสีได้แบบดูต่อใช้แปรงผู้เบลนเนื้อครีมออกหรอแล้วก็ลงสีเดียวกันที่ขอบตาข้างนะคะลงอะไรอ่ะกาวใช่ไหมกาวหรืออะไรอ่ะหรือครีมโลชั่นแล้วก็ใช้นิ้วแตะกาวเพชรแล้วก็ใส่ซาวด์วิ้งวิ้งวิ้งด้วยโอ้ยโอ้ยมันเละอะยูมันทำให้อาเชโดที่ลงไปท็อปแรกอะหลุดออกมาครับเปลือกตาคือกิตเตอร์หลุดไปแล้วมันเป็นธรรมดานะคะลงกิตเตอร์ตรงไหนไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ลงกิตเตอร์ตรงถึงบนนี้ไม่ใช่หรอเขาลงกิตเตอร์แค่ตรงไอริสไม่ใช่หรอทำไมอ่ะทำไมลงกิตเตอร์จนถึงแบบว่าบราวน์โบนเลยอ่ะลงลิปสีแดงนะคะแล้วก็ทาแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ด้วยโอ้ my god no นางแบบสวยแต่ลุคเนี้ย no มอนสเตอร์ก็แบบสีไม่เท่ากันนะสองฝั่งอะคือเหมือนดูเมคอัพเด็กปะเหมือนดูเชอร์เชอร์โร่สำหรับเอาเครื่องสำอางเด็กมาเล่นยังไงให้แต่งหน้าได้วะต่อค่ะโอเคลงแป้งนะจ๊ะลงเบสสีอะไรไม่รู้ดูไม่ออกอะไรเนอร์แบบฝุ่นเนาะใช้อาแชโดว์ฝุ่นทำไมอะทำไมไม่ใช้อะไรเนอร์ไปเลยอะทำไมไม่ใช่อะไรเนอร์ไม่ใช่อะไรเนอร์แล้วใช่ไหมไม่ใช่อ่ะลงเจลอะไรเนอร์ทีหลังฉันจัดลงแบบฝุ่นไปแล้วทำไมไม่ลงอะไรเนอร์แบบเจลก่อนแล้วไปลงแบบฝุ่นแบบมาสแคร่าแล้วล่างฉันสงสารน้องแบบแล้วต้องลงสีขาวหลังจากปัดมาสคาร่าลิปสีแดงลงลิปสติกทับอีกทีนึงสีแดงโอเคคือยูเขาจะไม่ว่าลิปสติกมันไม่สามารถ fall out ได้ยูจะใช้ฟองน้ำมาลองไว้ทำไมทำไมไม่ลองตอนลงอายแชโดว์อะเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วจริงดิยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอะคิมรู้จริงมันจะพูดอะไรมันดูไม่เสร็จอ่ะมันดูไม่เสร็จอีกแล้วอ่ะต่อเลยนะคะอันนี้ this cat eye is not for the faint of heart can you handle it นี่ make up artist คนละคนนะคะดูจากสีผิวและนิ้วใช้ eyeliner เจลที่แห้งมากเขียนลงไปและถมเราก็เริ่มไม่เท่ากันแล้วอ้าวเปลี่ยนแปรงอันนี้ใช้แปรงไม่กวาดแทนแล้วกวาดเล็กๆและแล้วก็เขียนแบบเมื่อกี้เลยอะแต่ว่าใช้แปรงอันนี้มันไม่ยากมันง่ายอะเช็ดทำความสะอาดนิดนึงลงอะไรที่หัวตามันไม่เห็นกากเพชรอากาศเพชรที่ขังตันนึงแบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่มีสีลงไปก็ไม่ได้จะเห็นเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วจริงไหมมันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่สะอาดด้วยต่อกันนะคะอันต่อไปนี่ชื่อว่า make a green with envy heart green share with a friend
who loves that green โอเคเลือกดำมาถือสีเข้มมาแล้วสีเขียวที่ใช้ก็เป็นสีเขียวที่เข้มนะคะใช้เลนส์2ของ NYX เห็นแบรนด์ลงเป็นหางตาและเช็ดออกและใช้คริสตัลอาเรโนสีทองมือไม่ตรงแล้วก็ใช้สีทองแต่ที่หัวตาอีกปัดมาสคาร่าเอ๊ะแต่งตาเป็นธงชาติหรือเปล่าแบบบราซิลอะไรอย่างเงี้ยป่ะปัดมาสคาร่าสีเขียวอีกเขียวนี่ไม่ได้เขียวเดียวกับตัวอาเรโนที่ลงไปเลยกับตัวลิปลิปอะลงอะสีแดง what มันไม่เท่ากันลงอะไรอะทำไมหิวสุดว่านางแบบไม่ได้พอใจกับลุคที่ได้วะเหมือนโดนบังคับมาแกฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะแบบว่าเลิกทำเหอะเลิกทำเหอะหรือแม่ก็ทำเป็นเพจตลกไปเลยแบบเมคอัพนี้ตลกนะจ๊ะไม่ได้จริงจังอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาเหอะคิดสุดท้ายแล้วเพราะว่าดิฉันไม่ไหวแล้วฉันปวดหัวนี่มีแคปชั่นว่า daytime glitter is a thing shared if you think you can never have too much sparkle โอเคค่ะลงเบสอัชคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะใช้นิ้วเกลี่ยนะคะลงกาวตลกตาและใช้สปอนจ์ที่เป็นแต่งหน้าแบบเบสิกอะแท็กติเตอร์สีฟ้าเขียวโอ้โหใช้มือแหละใช้ฝ่ามือแหละปัสมาคาร่าเลยโอเคปัสมาคาร่าโอเคลงลิปกลอสสีแบบมึงเสร็จแล้วหรอนางแบบเขาเห็นวะเขามีกระจกให้นางแบบวะเฮ้ยทำไมเป็นงั้นอ่ะนายขิงงงมากเลยอ่ะมันไม่เสร็จนะเว้ยมันแบบคือเหมือนลงกิตเตอร์แล้วก็ขยี้ตาแรงๆรอบนึงแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนั่นแหละโอเคก็คลิปดีมากนี้นะคะเอาเป็นว่าดูแล้วก็น่าจะได้ความรู้จากเพจนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าเราแบบว่าได้เมคอัพที่มันหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยเราได้ความรู้โอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย